بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم فقهه في الدين وعلم التاويل Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺบ ب า ا า ه แวะตาและประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานในช่วงเวลาที่มีความพิเศษก็คือในเดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนนั้นถือว่าเป็นเดือนที่เป็นเดือนโปรโมชั่นนะ ถ้าเป็นนักช็อปนี่ก็เรียกว่ารถรถ,รถแลกแจกแถมการประกอบอามันอิบาดะในช่วงของเดือนรอมฎอนจะมีการเพิ่มพูนคุณงามความดีเข้าไปนั่นหมายความว่าถ้าพี่น้องอ่านคุรานในเดือนอื่นถามว่าได้บุญไหมได้อักษรละสิบความดีแต่พอเวลามาอ่านในเดือนรอมฎอนและพี่น้องถือศีลด,ด้วยหรือไม่ได้ถือก็จะได้รับการเพิ่มพูน นะความดีในแต่ละตัวอักษรเข้าไปด้วยซึ่งในฮะดิษบอกไว้ว่ามันจะเพิ่มได้ถึงเจ็ดร้อยเท่าเจ็ร้อยเท่านะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสิบแล้วนะหนึ่งต่อเจ็ดร้อย่าหรืออาจจะมากเกินกว่านั้นนะจนไม่สามารถจะคานานับได้ดังนั้นแน่นอนนะครับว่าการอ่านทุกตัวอักษรในเดือรรอมฎอนนั้น มีคุณค่าที่เพิ่มพูนเพราะเป็นชาหรุนมูบารักุลเป็นเดือนที่อัลลอฮ์นั้นให้ความจำเริญและสาเหตุที่อัลลอฮ์ทุบฮานอฮัวตาลาได้กำหนดให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือสินอดเนี่ยอุลามะอธิบายก็คือสาเหตุมาจากการประทานอันกุรานนี่แหละครับเพราะกุรานถูกประทานในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จึงกำหนดให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือสินอดในภาคฟัดดูนะกรนี้ เราถึงสุร้อนนิซะนะครับสุร้อนในลำดับที่สี่บางคนบอกอาจารย์เดินบักรอมาอาลิมรอแล้วนี่เป็นสีได้ไงล่ะเพราะว่าอย่าลืมฟาติฮ่าฟาติฮ่านี่นับเป็นสุร้อนแรกฟาติฮ่าสุร้อนที่สองก็คือบักรอาอ,รอ,อาลิมรอนอาลิมรอนอีกสองร้อยอายะสุร้อนอันนิซะหรือว่าอันนีซะเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด176่งยเหกอายะ ไม่ธรรมดานะยาวเหมือนกันนะครับและเป็นสูรอมาดานียะถูกประทานลงมาหลังจากนาบีอพยพทั้งหมดเลยเพราะเป็นหุกกลมที่มีความละเอียดโดยเฉพาะเรื่องราวของมรดกการแบ่งมรดกนะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูถึงความประเสริฐของสูระอนี้มีฮะดิษบทหนึ่งนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเริ่มต้นอ่านฟติหาก่อน أعوذ بالله, من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَغْضُوبِ อามีนความประเสริฐของสุรออนนิสานะครับมีฮะดีษที่รายงานมาจากอิมนุอับบาส บอกว่าสุรอ้อนิซาเนี่ยถูกประทานลงมาที่นครมดีนะอัลฮากิมได้บันทึกในหนังสือมุสตาดรอกของเขาบอกว่ามีรายงานมาจากอับดุลอับดุลลาบินมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันผู้บอกว่าแท้จริงในสุรออนนิซานี้จาก176อายะกเนี่ยมีอยู่5อายะที่ทำให้ฉันน่ดีใจยิ่งกว่าการ ได้โลกนี้หรือสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดมาครอบครองพอรู้ว่ามีห้าอายะนี้หรือเข้าใจในความหมายของขาอายา์นี้เนี่ยดีใจมากๆเลยอายะที่หนึ่งเป็นอายะที่สี่สิบในสุรานิซาเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันถึงรายละเอียดนะเอาแค่ความหมายก่อนอัลลอฮ์บอกว่าอินอัลลอฮะลลย์ลิมูมิสกอลและดารรติน แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอาธรรมแม้แต่เพียงน้ำหนักเท่าผงทุลีแปลว่าอัลลอฮ์สุบฮานาฮวตาลาจะคิดคำนวณทั้งหมดเลยแม้ว่าความดีนั้นจะเล็กน้อยเท่ากับผงทุลีจะจะเก็บรักษาแล้วก็ตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์วาอินตะกวาอินตะกุฮะเซนาตันนะและถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ดี อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยอยู่ดอไอฟฮาพระองค์ก็จะทรงเพิ่มพูนให้มันทวีคูณขึ้นไปอีกในสายตาของมนุษย์เนี่ยอาจจะมองแค่ว่ามันไม่น่าจ,จะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างพี่น้องมาเรียนกุรานวันนี้นะ <c oughs> แต่จริงๆเปนเรื่องใหญ่นะ <g ười> หมายถึงได้ผลบุญเยอะหรือแม้กระทั่งการยิ้มในฮะดิษตบีบอกแม้กระทั่งการยิ้มให้กับพี่น้องของเราเนี่ยก็ได้บุญแล้ว เพราะว่าคนที่เขาเห็นรอยยิ้มเราเขาก็มีความมีความสุขมีความสบายใจนะนบ,บีบอกยิ้มก็เป็นสโดโกออย่างหนึง่งวยุติมินมินละดุนหูอจจรอนอัลีมาและพระองค์ก็จะเพิ่มพูนความดีนะั้นและก็ทานรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากที่พระองค์ประทานให้อายะนี้เป็นการให้กําลังใจสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทําอามันอิบาดะโอ้โหทั้งวีทั้งวัน แต่ก็มีบ้างบางคนบริจาคเนี่ยวันก่อนฉันได้ยินนะเขาขายข้าวเนี่ยทุกจานเนี่ยหนึ่งบาทเขาจะหยอดไว้เลยให้เด็กกำพร้าวันนี้ขายได้สิบจานสิบบาทให้เด็กกำพร้าบางวันขายได้ห้าสิบจานหนึ่งบาทดูเหมือนไม่เยอะนะรวมๆกันนี่มาหาศาลเหมือนกันนะครับนะทุกวันแสดงว่าจะมีเงินเยอะแล้วสักยี่สิบสามสิบเนี่ยทำบุญทุกวันให้กับเด็กกำพร้าเนี่ยนะแบบเนี้ อัลลอฮ์สุบฮานาหุตาละจะเอามาคิดแม้กระทั่งคนที่บริจาคเพียงแค่บาทเดียวอายะที่สองก็คืออินตะจตะนิบูกกบาอิรอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหาพวกเจ้านี่ปรีกตัวออกจากบาปใหญ่ๆที่พวกเจ้านี่ถูกห้ามให้ละเว้นนะมาตุนเฮานะอันหุนูกัฟิรอ um ันกุมไซอาติก um ุม และเราก็จะลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆของพวกเจ้าออกไปจากพวกเจ้าวานะุเดคลุมมุดเดคอลัแนก์กรีมาในอายะที่สามสิบเและเราก็จะให้เจ้านะ่ยอยู่ในสถานที่ที่มีเกียรติก็คือในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาประเด็นตรงนี้ก็หมายความว่าบาปใหญ่ๆพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับจะไม่หลุดด้วยกับ การทําอามมนในรอบวนันเช่นการละหมาดการอาบน้าละหมาดการถือสิโนอดที่บอกว่ามันซอมารอมดรดอีมานันวะติซาบันกูฟิรอลาหูมาตะกอดดัมมินดัมบีคำถามว่าคนที่ทําซีนาคนที่กินเหล้าเนี่ยทาไมตะบ,บัดต,ตัวเนี่ยโดนลบไม่ไม่โดนอ่าไม่โดนลดบาปต้องตะบ,บัดต,ตัวกับเนื้อกับตัวอย่างเดียวเพราะเป็นบาปใหญ่หญแต่ในอายะนี้บอกท่านเจ้าปลีกตัวออกจากบาปใหญ่ทั้งหมด ไม่เคยไม่ได้ไปกระทำบาปใหญ่บาปที่เป็นเนี่ยเป็นบาปเล็กๆเ,เท่านั้นนะนะก็อัลลอฮ์ก็จะลบล้างให้ด้วยกับการที่เราละหมาดฟัดูฮ่าเวลาอาบนา้ําละหมาดนะทำความดีต่างๆก็จะถูกลบไปเปรียบเสมือนกับคนคนนั้นแทบจะไม่มีบาปลงเหลืออยู่เลยแม้กระทั่งเดินไปแล้วหนามตามเท้าอัลลอฮ์ก็ลดบาปให้แล้วนะบาปเล็ก,เลกๆเนี่ยอลัลลอฮ์ลดให้ตลอดนะ ต่อมาอายะท่3สอมว่าอินน ah ัลลอฮะลายัฟฟิรุอัยยุชริกะิฮิว่ายัฟฟิรุมาดูน ذلك ลิไมลิไมยะชะแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้กับการที่ให้กับการที่ให้มีพาคีขึ้นแก่พระองค์ชิริกใหญ่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษว่าไม่ยุชริกบิลลาและพระองค์ก็จะทรงอภัยโทษ วายาฟิรมาดูนาซาลิกและพระองค์ก็จะทรงอภัยโทษนะให้กับสิ่งอื่นๆน,นอกจากเรื่องของชิริกนะนอกจากเรื่องชิริกเท่านั้นนะที่อัลลอฮ์ไม่อภยัยที่เรื่องอื่นเนี่ยพระองค์ทรงอภัยให้ลีมาเยชะสำหรับที่สำหรับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ว่าไม่ยุชริกบิลลาฮิฟะกอดิฟตารออิศมันอะัลซีมา และผู้ใดที่ตั้งภาคีแก่เอาล้อแล้วแน่นอนเขาจะได้เขาก็ได้อุปโลกบาปกรรมอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาหรือได้กระทําบาปที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาตรงนี้แม้กระทั่งคนที่กินเหล้าคนที่เล่นการพานันคนที่ทําสินาะนะแล้วก็ตายโดยที่ไม่ได้เต้าบัตรตัวก่อนเนี่ยถ้าหากเอาล้อจะภาภัยโทษก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ที่จภาภัยให้อ่าเป็นไปได้นะอาล้อา AH จะอภัยได้ก็ได้หรือพระองค์จะลงโทษก็ได้ขึ้นอยู่กับ ความเมตตาของพระองค์เลยนะครับแต่มีอยู่เรื่องเดียวที่เอาล้อคาดโทษเด็ดขาดว่าไม่มีทางให้อภัยเลยก็คือเรื่องของการตั้งภาคีทําชีริกต่อล l l a h สี่อายะที่บอกว่าว่าเราอันนะฮุมอิดดอลามูอันฟุสาฮุมและแม้ว่าพวกเขานั้นขณะที่พวกที่อาธรรมแก่ตัวเองได้มาหาเจ้า หมายถึงคนที่ทำบาปทำผิดคำว่าทำนี่หมายถึงคนที่แบบฟ i สตั u ฟ f รุลอแล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ was up for และหุมุตรอซูลแล้วก็ขอและขอและก็ได้ขออภัยโทษให้แก่พวกเขาด้วยแล้วแล้วรอซูลก็ขออภัยโทษให้แก่พวกเขาด้วยแล้วแน่นอนพวกเขาก็ย่อมพบว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษเสมอ อคือตรงนี้พี่น้องผู้มีมานตัวเองขออิสติกฟาดไม่ใช่ตาบัดตัวนะอิสติกฟาดขอพยโทษที่เราก่าวเนี่ยอะไรอัสตักฟิรุลออัสตักฟิรุล,อ,ลอเนี่ยและนบีก็ขอให้พวกเราด้วยนบีก็ขอให้เราด้วยนะและคนที่กระทําแบบเนี้ให้รู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยและเมตตาเสมออมันเป็นการซักฟอกในตัวเรายิ่งเราก่าวอิสติกฟาเยอะๆ ยิ่งเป็นเรื่องดีสําหรับเรานอันนี้พี่น้องสําหรับทั้งคนที่บางคนอย่าไปเข้าใจนะเห็นอาจารย์นำตัลติมเนี่ยนั่งรถกับอิสติกฟายสงสัยบาปเยอะอเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะวันดับบีของเราเนี่ยนะไม่มีบาปเลยเนี่ยแปดสิบครั้งอ่ะแปดสิบถึงร้อยอ่ะไม่มีบาปอ่ะและเราเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแหละยังตมตำในเราต้องมากกวานบีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีบาปนะังนั้นการกล่าวอิสติกฟาเป็นประจําเนี่ยนั่นคือเราจะได้รับ อภัยโทษนะนี่คือเครื่องมืออันนี้เราเราไม่รู้ด้วยว่าเราทำบาปอะไรเราก็อิสติกฟาร์ไปมีเป็นกระบุงกีบอกนะแต่รมามดอนนี่น่าจะไม่เหลือแล้วนะอัลลอฮ์ให้ห้าอายะสุดท้ายว่ามยะมันซูอันเอายัดลิมผู้ดใดที่กระทําความชั่วหรืออาธรรมแก่ตัวเองหรือทําบาปกับตัวเองนับสหูซุมมะยัสตฟิริลลาฮ และหลังจากนั้นเขาก็ขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์เจจีดลเจจีดีแล,ล,ลาฮะกฟูรอรอฮีมาเขาก็จะพบว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องฟังอายะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งแต่ห้าอายะมาเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรการให้อภัยโทษโอกาสสําหรับคนที่ทําผิดจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่ นะถ้าบาปใหญ่ก็เตาบัตตัว,ตวแต่ถ้าเป็นบาปเล็กๆเนี่ยหมดเลยนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้ามันเหลือแล้วเราละหมาดครบห้าเวลาอาบน้ําละหมาดอย่างดีนะ,อ,ะอิสติกฟาดบ่อยๆนี่คือเครื่องมือที่ทําให้เราเนี่ยสะอาดจากการทําบาปแม้ว่าเราจะกระทํามันโดยที่ไม่ได้เจตนาหรือเจตนาก็ตามแต่เรากล่าวอิสติกฟาดเยอะๆเนี่ยเป็นการซักฟอกตัวของเรานะครับอ่ะนี่คือความประเสริฐของสุรานิษาที่ ถูกกล่าวไว้นะครับในอัลฮากิมต่อมาครับอายะที่หนึ่งอูดุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรจีม Ah nah. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام อินนัลลอฮะกคน ع ل ي ك م ر ق ي ب ะอินนัลลอฮะแค่ใ ع ل ي ك م ر ق ي ب ะอ่ะมาดูความหมายนะครับยาอายุหฮนัสโอมนุษย์ทั้งหลาย พี่น้องสังเกตนะถ้าอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาเรียกยาอายุฮันนัสจะเป็นเรื่องของที่ทั้งผู้ศรัทธาและไม่ศรัทธาเนี่ยต้องยอมรับกันทั้งหมดเพราะไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อใดที่มีคําว่ายาอายุฮันลาดีนาอามานูเนี่ยจะเป็นเรื่องของอิบาดะที่อัลลอฮฺสั่งใช้สังเกตนะ ถ้าเป็นเรื่องอิบาดาที่สั่งใช้สั่งห้ามใช้คำว่ายาอายุฮัลดีนาอามานูแต่ถ้าเป็นประโยคที่บอกถึงสัจธรรมเช่นการสร้างมนุษย์ใช้เฮมนุษย์อิบารดาต่อรอซึ่งจริงๆเนี่ยเอารอใช้ทั้งหมดนั่นแหละแต่มันมีคนเชื่อไม่เชื่ออีเรื่องหนึง่งให้ต้องได้เลยเนี่ยอันนี้จะใช้คำว่ายาอายุฮันนาแสดงว่ากว้างกว่ากว้างกว่าคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในอายันนี้หมดเลย แต่ถ้าเป็นอายะที่เรียกว่ายาอายุฮันาดีนาอามมนูอันนี้เฉพาะคนที่เป็นผู้ศรัทธาให้ละมาให้ถือสินอดนะครับแต่เบื้องต้นของคนที่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ให้รับอิสลามก่อนถึงจะเป็นการปฏิบัติเรื่องอามันไม่ว่าจะเป็นละมาหรืออิบาดาอื่นๆต้องรับอิสลามหรือต้องเป็นผู้ศรัทธาก่อนอลัลลอฮ์เรียกโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลาย อิตตกูแปลว่าจงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านะรบบะกูมุลแลดีพระเจ้าของพวกเจ้านะพวกเจ้าพระเจ้าของพวกเจ้าที่สร้างได้บังเกิดก็ได้ครับใช้คําว่าบังเกิดพวกเจ้ามาอัแอดีคอแล้วกอกุกกมมินนับซิลมาจากชีวิตหนึ่งนะมินนับซิลว,วาไฮเด มาจากชีวิตหนึ่งและก็ได้ทรงบังเกิดจากชีวิตหนึ่งวะคอแล้วก็มินฮาเจาจาฮาและทรงได้บังเกิดจากชีวิตนั้นเนี่ยไม่ใช่หนึ่งแล้วนะชีวิตนั้นคือเกิดคนแรกก่อนคือคือนบีอาดัมหลังจากนั้นต่อยอดจากนาบีอาดัมก็เป็นพนางฮาวะเป็นใครเป็นเจ,จูจเป็นคู่ครอง เป็นคู่ครองของเขาและก็ได้ให้ชายและหญิงจำนวนมากวบบัสส์มินหูมาจากสองคนนี้แต่งงานกันมีการขยายเผ่าพันธุ์ใช้แบบนี้กัน่นะขยายเผ่าพันธุ์ออกมามีอยู่สองเพศเท่านั้นแหละก็คือเพศชายและก็เพศหญิง ไอ้ประเภทที่ออกมาเป็นชายแล้วเปลี่ยนผู้หญิงอันนี้ไม่มีอันนี้เปลี่ยนเองข้างนอกปกติออกมามีสองเพศไปถามหมอได้เวลาหมอมาเขาจะถามบอกได้เพศอะไรจ้าเขาก็บอกเพศชายเพศหญิงดูจากลักษณะกายภาพของของเด็กนะพูดง่ายๆถ้ามีมีมีจูกับผู้ชายนั่นแหละนะประมาณนั้นนะขอมาอัพด้วยหลังจากนั้นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอิสลามก็อนุญาต ให้พี่น้องแต่งงานกันได้เพราะถ้าไม่งั้นทำไมพี่น้องไม่แต่งงานก็จะมีมาถึงเราเหรอสมัยสมัยอาดัมนะแต่ถึงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีเยอะแยะแล้วไปเอาคนอื่นพี่น้องนี่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ตอนนั้นยังอนุญาตให้แต่งงานพี่น้องกันได้หลังจากนั้นก็ขยายไปเลยพอมีมนุษย์จํานวนมากคราวนี้ข้อห้ามต่างๆก็เริ่มเป็นรูป,ปธรรมมากขึ้น,นาการแต่งงานในสมัยพี่น้องพี่น้องแต่งงานกันได้มีเฉพาะในสมัยน,บ,นบีอดาอดัมเท่านั้นนะครับ ก็กลายเป็นดีจารันกาซีรอนวานีซาอาแพ่สะพัดออกไปนะจากชายและหญิงนะวัตตะกุลลอฮฮัลลาดีตาซาอาลูนะบีิฮิวัลอรหฮามและจงยำเกรงอัลลอฮ์ที่พระเจ้าต่างขอกันโดยอาศัยพระองค์นะสิ่งที่ เราขอดุอาิจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาวิงบอลขอเนี่ยนะให้เรานั้นมีความยำเกรงต่อองด้วยนั้นมารยาทในการขอดุอาเนี่ยต้องมีความตักวายำเกรงนะไม่ใช่กําลังฮึอะไรฮึกเขิมจากการทําชั่วแล้วขออุทิอัลลอฮฺไม่รับหรอกต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความเกรงกลัวอัลลอฮฺและให้พึงรักษาเครือญาตนะิตรงนี้พี่น้องผู้มีมันทั้งหลายเป็นการรักษา ทางสังคมเราไม่ให้มีการทะเลาะบบอแวงกันนะบางคนก็ใช้คำว่ากินข้าวหม้อเดียวกันกัดกันก็ยังหว่ากันไป <c oughs> แต่ตอนกินข้าวก็กินข้าวหม้อเดียวกันอย่าว่าดินข้าวหม้อเดียวเลยกินนมเต้าเดียวกันด้วยพี่น้องนะ่ะถ้ากินนมแม่นะกินเต้าเดียวกันนั่นแหละแต่พอเวลาโตมาแทบจะไล่ฟันกันไล่ข่ากันเนพราะอะไรนี่ไง นี่แหละเป็นบาปพี่น้องการตัดญาติขาดมิตรการการอะไรนะการไม่รักษาเครือญาติตรงนี้เป็นบาปใหญ่นะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงสอดส่องดูแลพวกเจ้าอยู่เสมออายะนี้พี่น้องนะฟังแล้วไม่กล้าทําบาปเลยเพราะลอทรงสอดส่องนะดูพวกเจ้าอยู่เสมอนะไม่มีคําว่าเผลอสําหรับอัลลอฮ์แต่มนุษย์เราเนี่เผลอได้ใช่ไหม เผลอไปปุ๊บเราก็หนีออกจากบ้านได้มาหลับแล้วเดี๋ยวตีสี่ค่อยกลับมาใหม่นะม่ยังไม่ทันตื่นสมมุติเอออันนี้มะเผลอใช่ไหมแต่อัลลอฮ์นี่ไม่เผลอเลยพราะพระองค์นั้นทรงสอดส่องดูทรงสอดส่องดูพวกเราอยู่เสมอใช,ใช่นะใกล้ล <c oughs> ชิดด้วยน <c> ะ <oughs> อ่ะมาดูคำอธิบายนะ <c oughs> ให้ยำเกรงต่ออลอและ ลำลึกถึงการสร้างของอัลลอฮ์และให้ติดต่อเครือญาตินี่คือหัวข้ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาแลได้ตัดใช้มนุษย์ให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือให้เคารพพักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวโดยไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์และเตือนให้พวกเขาทราบถึงเดชานุภาพของพระองค์ที่ได้ทรงบังเกิดพวกเขามาจากชีวิตหนึ่งนั่นก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามการสร้างของนบีอาดัมเนี่ยไม่มีต้นแบบเลยนะ ไม่มีแบบเลยเขาเรียกว่าบดีบรดี้คือทําขึ้นมาใหม่มนุษย์ตอนนั้นยังไม่มีเลยเป็นเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างขึ้นมาจากไม่มีรูปแบบมาก่อนเลยก็คือนบีอาดัมและก็ได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ของเขาก็คือพนางฮาวะถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงข้างซ้ายของอาดัม โดยที่เขาก็ไม่ทราบว่าถูกสร้างในขณะนั้นเพราะสร้างตอนไหนรู้ไหมตอนนอนหลับอ่าตอนนอนพอหลับปุ๊บตื่นมาทีนึงผู้หญิงมาอยู่ข้างๆแล้วเออพอเขาตื่นขึ้นมาก็เห็นนางก็เกิดความรักนี่เขาเรียกว่าตกอยู่ในภวังเห็นความรักนั้นผู้ชายเนี่ยไม่แปลกนะรักแรกพบเห็นปับ๊บชอบเลยเหมือนนบีอาดัมเห็นพระนางฮาวาครั้งแรก นะก็เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยเลยนะกีนะทําไมรักกระยุงเหมือนกันนะไม่มีให้เลือกเลยมีคนเดียวเออนะของพวกเรามีทางเลือกเยอะแยะนะแต่นี่ด้วยกับเสน่ห์ของสตรีท่านแรกก็คือพระนางขาวะพอมองปับ๊บเกิดความรู้สึกรักความชอบนางดังนั้นเขาจึงเวลารักทําไงต้องเอาใจใส่ต่อนางเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใย,ยจะกินข้าว นะก็ต้องดูแลนะเมื่อคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเอาใจใส่แล้วนางก็ตอบแทนเขาด้วยการเอาใจใส่เขาเช่นเดียวกันต่างคนต่างเอาใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเห็นไหมนี่ความน่ารักของท่านนบีอาดัมกับพนางเขาว่าก็เอามาใช้กับพวกเราเวลาอยู่เป็นคู่กันไม่ใช่ว่าไอ้คนหนึ่งห่วงอยู่ฝั่งเดียวอีกคนนึงไม่ห่วงกันเลยไม่ใช่ต้องห่วงซึ่งกันและกันนะเพราะการให้อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีการรับเลยเนี่ยวันหนึ่งรักมันก็จะจืดจาง ทำให้เขาอย่างเดียวเลยแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าเราเลยรักจืดจางนะต้องต่างคนต่างเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันใน h ะด i ษซอฮีเไดร้ระบุว่าอินนันมาราตาคูลิกอตมินดิลายนแท้จริงสตีนั้นถูกบังเกิดมาจากกระดูกซี่โคงว่าอินนะว่าจะใช้อินฟีฟิดดิละอะลลหูและแท้จริงส่วนที่คดงอมากที่สุดก็คือส่วน ามากที่สุดของกระดูกซี่โครงก็คือส่วนบนส่วนบนเนี่ยปลายซี่โครงอ่ะพี่น้องส่วนบนสุดอ่ะงอสุดแล้วฐา,านมันตั้งไปไมันแล้วมันงองอตรงไหนงอ,อตรงปลายมันน่ะส่วนบนใช่หไหมถ้าหากว่าฟาอินะฮับตะตะกีมาฮูกะกัสรถกะกัสกสซาร์ตะหูถ้าหากจะดัดมันโดยไม่มีศิลปะเขาเรียกว่าตรงๆทื่อๆเลยหัก กระดูกหักหมดเพราะมันโคง้งถ้าไม่รู้ถึงศิละปะไม่ใช่ศิละปะเขาถ้าไม่รู้ธรรมชาติของสตรีเนี่ยผู้ชายคนนั้นอยู่กับผู้หญิงไม่ได้หรอกแนะนําให้อยู่คนเดียวถ้าไม่เข้าใจว่าอารมณ์ผู้หญิงงอนเป็นยังไงนะและจะหักอย่างเดียวนะพังต้องรู้ช่วงนี้นางขี้งอนหน่อยช่วงนี้นางเอา,เอาอะไรนะวันไหวหน่อยต้องต้องเอาอกเอาใจเป็นพิเศษนะจะไปแข็งอย่างเดียวไม่ได้ ว่าอินิสตัมตาจะบ,บีหานบ,บีบอกว่าให้หาความสุขกับนางได้อ่าถ้าท่านหาความสุขกับนางเนี่ยท่านก็หาความสุขกับนางได้ถ้าดูแล้วในความงอของนางเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจแต่มองรวมๆแล้วดูมีเสน่ห์ดูแล้วน่ารักก็ให้หาความสุขกับนางได้แต่ถ้าดูแล้วงอเหลือเกิน งอแบบไม่มียอมเราเลยเดี๋ยวนะอันนี้ก็หาคนใหม่หรือหาหรือปล่อยไปว่ากันไปแต่ยังพอที่จะอยู่กันได้นะอารมณ์อร่ยกันได้ก็ให้หาความสุขกับนางในการอยู่กันเป็นชีวิตคู่โดยที่ในตัวนางนั้นก็มีความคดงออยู่นั่นแหละนบีบอกฟอฟีฮายวัาไม่ได้แปลว่าที่อยู่ด้วยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่มีงอนเลยนะไม่ใช่นะก็ยังงอนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่รับกันได้ เออเห็นไหมความสวยงามที่นบีสอนนะไอ้ที่อยู่กันเนี่ยกี้ไม่ใช่ว่าภรรยาเนะี่ยที่นัมเบอร์วันะไม่มีงอนนะมีทั้งนั้นแหละแต่ทํำไมเขาอยู่กันได้ล่ะเพราะเขเอ้ออธิษฐานนี้มาบอกไงว่าเป็นเลืองปกติธรรมชาติของผู้หญิงอันนี้สอนผู้ชายเลยนะถ้าจะอยู่กับผู้หญิงได้นะต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้หญิง ซึ่งดํารดสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าและได้ทรงทาใหมชายและหญิงจํานวนมากสะแพรสะพัดออกไปทั้งสองก็คือมีผู้ชายและผู้หญิงจํานวนมากเกิดขึ้นหลังจากนาบีอาดัมและพนางฮาวะอยู่ด้วยการแต่งงานกันโดยพระองค์ก็ได้ให้กระจัดกระจายไปอยู่ส่วนต่างๆของโลกมีหลายประเภทประเภทผิวสีผิวดำพูดภาษาต่างกันไปนะแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลพี่น้องผูมีหม่ทั้งหลายจะสีไหนก็แล้วแต่จะเตี้ยจะดำจะขาวทั้งหมดต้องกลับหาอัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละ ไอ้ที่ว่าสวยๆนะถามว่าไม่ตายเหรอแม้แต่งส,ว,สวยเชืสุดท้ายตายกลายเป็นสมเด็มไอ้คีเรตายไหมก็ตายเหมือนกันผิวดําก็ตายผิวขาวก็ตายแต่นั่นคือความแตกต่างที่อัลลอฮ์สร้างมาแต่สุดท้ายบรรพายชีวิตเหมือนกันหมดคือกลับไปหาอัลลอฮ์นะหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าไงเมื่อต้องตายต้องไปไงจงยำเกรงต่อล้อนนะอย่าคิดว่าตัวเองหลอ่อตัวเองสวยแล้วจะไม่ตายนะเดี๋ยวก็ตาย หรือคีเลไม่มีใครชมกันเลยเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันสุดท้ายกลับไปไหนจงยำเกรงต่อลออัลลอฮ์ที่พวกเจ้าต่างขอกันโดยอาศัยพระองค์ที่เราขอนี่แหละที่เราขอต่อลอนนี่แหละยำเกรงต่อลอและพึงรักษาเครือญาติคือจงยำเกรงต่อลอด้วยการที่พระเจ้าเนี่ยพักดีต่อพระองค์พี่น้องครับอายาต่อมาอาลัลลอฮ์ได้พูดถึงเครือญาตนะขออนุญาตใช,ใช้ใช้เวลาสักนิดนึง และพวกเจ้าจงระมัดระวังในเรื่องเครือญาติที่ตัดขาดและไม่ติดต่อกันจงทำดีต่อเครือญาติและติดต่อสัมพันธ์กับพวกเขาอิมุอับบาสได้อธิบายเอาไว้คำว่าอัรหามตรงนี้นะก็คือถ้าจะแปลคือมดลูกคนที่มาจากมดลูกนะส่วนญาติตรงนี้ก็หมายถึงญาติทางด้านสายเลือดนะอ่ยญาติจะมีด้วยกัน3มแบบนะแบบแรกก็คือญาติทางสายเลือดญาติอีกประเภทหนึ่งเนี่ย เรียกว่าญาติจากการแต่งงานเขาเรียกว่าดองกันภาษาคนโบราณเขาบอกดองกันจากตระกูลสองตระกูลไม่มีความเชื่อมพันกันนั่นเป็นญาติเลยแต่พอดองก็ปับป๊บกลายเป็นเป็นญาติเลยเห็นไหมแต่ไม่ไม่เหมือนกับอรหามแต่ศาสนาก็สอนให้ทําดีนะพอตาแม่ยายก็ต้องทําดีแต่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับพ่อแม่แท้ๆเพราะว่านี่มาจากหมดลูกอ่ามันมาจากสายเลือดนะแต่ก็ให้ทําดีทั้งหมดแหละต่อมา อัลลอฮ์บอกว่าที่พระองค์บอกว่าแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สอดส่องดูแลดูดูแลพวกเจ้าอยู่เสมอเนี่ยคือพระองค์นั้นทรงควบคุมดูแลและก,ระการกระทําของพวกเจ้าและสภาพของพวกเจ้าไว้ทั้งหมดดังเช่นที่อัลลอฮ์บอกว่าลอฮวาแลกุลล ah ิเชอินชาฮีดะอัลลอฮ์นั้นเป็นพยานต่อทุกสิ่งและมี h ดิ i ส s ฮ h i ที่บอกว่า อ้บุดิลลาอ้บุดิลลาพวกท่านจงเคารพอัลลอฮ์กะอันนะกะตารอฮูเสมือนกับท่านเนี่ยเห็นอัลลอฮ์กี่เราเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เห็นเนี่ยใครละหมาดแล้วเห็นอัลลอฮ์มั้งไม่มีนะกะอันนะเสมือนเห็นแต่เห็นจริงไหมไม่เห็นหรอกต้องไปนู่นตายก่อนเข้าสวรรค์ถึงจะเห็นเราไม่เห็นอัลลอฮ์นะแต่ทําเหมือนเห็นฟาอินลัมตะกุนตารอะ เพราะถ้าหากและถ้าหากท่านเนี่ยไม่เห็นพระองค์ซึ่งไม่เห็นอยู่แล้วแต่ให้รู้ว่าฟาอินนาหูย่ารอกาคือถ้าคิดอันดับหนึ่งคิดว่า Allah, อัลลอฮ์อ่าคิดอะไรนะเหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์แต่เราไม่เห็นนะแต่ทําเหมือนเราเห็นอัลลอฮ์เลยความรู้สึกเหมือนไปยืนต่อหน้าพระองค์เลยมันจะมีความรู้สึกที่แบบออนอบน้อมถ่อมตนที่สุดเลยแต่ใครเนี่ยไม่ถ้าใครเนี่ยไม่สามารถถึงขั้นนัน้นขั้นนั้นได้มาขั้นที่สองให้คิดว่าอัลลอฮ์ เห็นดาวเสมออันนี้ของจริงอัลลอฮ์เห็นดาวเสมอซึ่งต่างกันนะขั้นขั้นสูงสุดคือเราเนี่ยเหมือนเห็นอัลลอฮ์เลยเออดังนั้นใจ,ใจไม่ไปไหนเลยใจอยู่กับอัลลอฮ์เลยนี่อันนี้คือขั้นที่สุดแล้วแต่ถ้าทำไม่ได้ให้คิดว่าอัลลอฮ์เห็นดาวออ,อันนี้คือขั้นลองลงมาก็สุดท้ายมันก็เรียบร้อยทั้งคู่ได้เลยนะอ่าแต่จะต่างกันในคนคนที่คิดว่าเขากําลังเห็นอัลลอฮ์อยู่เนี่ยเขาจะ มีความอ ي มานที่มันมันมัน,ม,นมันเพิ่มพูนที่มากกว่านี่เป็นการชี้แนะและใช้แหระมัดระวังผู้ที่สอดส่องอยู่เสมอและอย่าได้เผลอไผลเป็นอันขาดอ่าอย่าได้เผลอไผลอันขาดและพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับมนุษย์ในโลกนี้มาจากบิดามารดาเดียวกันเรามีพ่อแม่ต้นแบบก็คือนบีอาดัมพะนางคาวะกีกัชฉันเนี่ยนบีอาดัมโตยออาดัมใช่ไหมอ่า ตัวหยางฮาวานี่คือมนุษย์เดียวกันทั้งนั้นแหละดังนั้นเวลามีเรื่องบาดหมางกันคิดอย่างนี้ไอ้เราก็ตัวยอะเดียวกันนะต่อยอดดมตัวหยางฮาวาเอาลุมอรลอยกันนะกีนนะอย่าถือโทษโกรธกันอ่อนโยนต่อกันนะพี่น้องเชื่อไหมถ้าคิดกันแบบนี้นะไม่มีใครทะเลาะกันหรอกใช่ป่ะไม่มีใครทะเลาะกันหรอกไม่มีขึ้นทรงขึ้นศาลทะเลาะกันบ่อแว้งหรอกนี่ไม่คิดกันเลยอ่ะคนที่แข็งแรงต้องดูแลคนที่อ่อนแอเวลาไปเจอกันบนศาลก็ เราเนี่นตัวยอคนเดียวกันนะจะได้จะได้จะได้ไดเบาหน่อย <S 2> <S 2> เออรถทิฐิลงมาออาและความจริงได้ระบุเอาไว้ในสื่อโซอฮียมีรายงานจากเยรีศนะบอกว่าแท้จริงท่าศูนยสโลลลองวา,ายไรเวอร์ซันลำเนี่ยขณะมีคนกลุ่มหนึ่งจากเผ่า Motor, มูติสมุตอร์นะครับได้เข้ามาโดยที่พวกเขาเนี่ยเป็นคนยากจนมากเผ่าเนี่ยยากจนมากนะท่าศูนยลก็ลุกขึ้นซึ่งเผ่านี้ก็ถามว่าเป็นญาติอะไรกับ ในคนมาดีนะปากเปล่าคนข้างนอกเลยเผาที่อื่นหลังจากนั้นนบีเนี่ยกล่าวปาศัยหลังละมาซูรีโดยคำปาศัยเนี่ยก็ยกอายะกุรอานนี่แหละว่าพวกเราเนี่ยมาจากตวยอคนเดียวกันและนบีก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยกลับไปที่บ้านไปทำอะไรใครมีเหรียญทองเอาเหรียญทองมาบริจาคตะซอดดักกลับไปเอาเหรียญทองมาใครมีเหรียญทองเอาเหรียญทองมาใครมีเหรียญเงิน เอาเหรียญเงินมาบริจาคใครมีข้าวเอาข้าวมาบริจาคใครมีตะมัดมีผาลามเอาผาลามมาจาะมาบริจาคถามว่าซอบ้าทำไงอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้กับหลังจากละหมาดไปเอาเงินจากที่บ้านเนี่ยเอามาให้เผาหมูดร์นะครับที่อยากจนมากแต่จะอ้างญาติไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะเป็นญาติทางด้านสายเลือดเป็นคนละเผากันเลยแต่อ้างตัวเรื่องอะไร อ้างอิงมาจากตโยฮาวาตัวยออาดัมกับตัวอย่างฮาวานี่แล้วก็พอมองแบบนี้ปั๊บบริจาคนมนมนุษย์เหมือนกันนะนั้นพี่น้องครับการดูแลมนุษยชาติเนี่ยเป็นภาร,ารกิจของพวกเรามุสลิมทุกคนแหละใครตกทุกข์ได้ยากอย่าลืมว่าเขาอาจจะไม่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาก็คือพี่น้องของ ทางอะไรทางมนุษย์เกาเลเป็น,เป,นเป็นพี่น้องร่วมโลกเหมือนกันนะนะเ,เป็นมนุษย์เหมือนกันก็ดูแลกันและการดูแลของเราเนี่ยอาจจะเป็นสาบับสาเหตุทําให้เขานั้นสนใจอิสลามก็เป็นไปได้นะครับอ่ะเราก็จบอย่างสมบูรณ์เลยในอายะที่หนึ่งนะอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเราอ่านอายะที่สองสามสี่นะ وآتوا اليتامى, واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً انه كان حبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, النساء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴿ فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا, تعولوا وات النساء صدقاتهن نحله واهل النساء صدقاتهن نحله فان قبن لكم عن شيء منه نفسا ฟักูลูฮันีอมมารีอัลมาดูความหมายนะครับคือ อายะในสุรนิซาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ยินบ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาจะนิกาเขาจะอ่านนี่แหละ,ะแต่ถามว่าจําเป็นต้องอ่านนี้ไหมไม่จำเป็นเลยพี่นอ้องไม่อ่านก็ได้ถ้าจะอ่านสุระไหนก็ได้เพราะว่าในขั้นตอนของนิกาเนี่ยที่เป็นสุนนะเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่คุตตาบะแต่พวกเราเนี่ยบางทีก็เอาการอ่านกุตอานมาเป็นตัวเริ่มก็ด้เป็นสิ่งเริ่มต้น นะอันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดตําหนิกันไม่ได้ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดเราไปเจองานอีกาไหนที่ก็ไม่ได้มีการอ่านกุฎานก็ไม่ได้หมายความว่าผิดแปลกอะไรอ่านะครับ,รรบใช่ก็เป็นการเน้นย้ําเตือนแต่ว่าที่ดีเนี่ยก็ควรจะแปลให้้ให้ฟังด้วยอ่า <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าฟังอย่างเดียวมันก็ได้เรื่องของการฟังแต่ว่าถ้าได้ความหมายด้วยเนี่ยมันก็เป็นการเตือน,อ,น,อ,นอ่า เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแต่งงานด้วยนะอ่ะคราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่าซูร,อร้อนนี้เนี่ยชื่อว่าซูรอนนีซานีซาก็คือผู้หญิงผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเพศที่พูดถึงกําลังวังชาระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะผู้ชายจะมีกําลังวังชาที่มากกว่าดังนั้นงานต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาและกําหนดให้กับผู้หญิงเนี่ยได้ปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นแบบงานที่ไม่ต้องใช้กําลังเยอะ เช่นการเย็บป <duh. S 3> ักถ <with> ักร้อยการดูแลลูกทําอาหารประมาณนี้แต่งานใดที่ต้องมีกําลังเช่นตกตักน้ําสมัยก่อนเนี่ยนะสุภาชาจะออกไปตักน้านะหรือการยกของหนักๆก็เป็นหน้าที่ผู้ชายหรือแม้กระทั่งเลี้ยงปศุสัตว์เช่นเดียวกันกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบก็คือเด็กกำพร้าอันนี้จะพูดถึงเด็กกำพร้าเป็นหลัก อัลลอฮ์บอกว่าวอาตุลยาตามาอัมวาละฮุมและจงให้คืนแก่บรรดาเด็กกำพร้าซึ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขาแปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละทรงใช้ให้คืนทรัพย์สินของเด็กกำพร้าไปให้พวกเขาเมื่อพวกเขาบรรลุความสมบูรณ์พร้อมที่จะดูแลทรัพย์ด้วยตัวเอง คือปกติเนี่ยพอเวลาสมมุตินะไอยอเนี่ยเสียชีวิตอาจจะมีลูกลูกหลงมาคนหนึ่งลูกหลงเนี่ยพึ่งอายุได้สองขวบส่วนไอ้บางเนี่ยนูน่นอายุยี่สิบกว่าแล้วมี20ยี่สิบกว่าคนหนึ่งสิบแปดคนหนึ่งถามว่าเ้วเวลาแบง่งมรดกเนี่ยต้องแบ่งให้ลูกหลงอายุสองขวบไหมต้องแบง่งกันเอาไว้ไม่ใช่กันไว้แบ่งให้เลยแหละ เป็นเจ้าของทรัพย์เลยเป็นเจ้าของทรัพย์ที่สมบูรณ์เนี่ยนะแต่แน่นอนว่าเด็กไม่สามารถจะบริหารจัดการทรัพย์ได้จ่ยายสกาดได้ไหมล่ะเด็กจ่ายไม่ได้ไม่รู้เรื่องก็ให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหรือเป็นวัดิสใหญ่หรือคุณพี่ชายเนี่ยดูแลทรัพย์ตรงนั้นพอเด็กคนนั้นบรรลุสู่วัยที่เขาสามารถดูแลทรัพย์ของเขาได้เองเนี่ยทำไงคืนเข้าไปไม,กกไ,ไม่ใช่กักเอาไว้ บางทีหักเปอร์เซ็นต์หักค่าดูแลอายอุแบ่งไว้สิบล้านพอละคืนคืนห้าล้านเอ้าหายไปไหนห้าล้านอ๋อค่าดูแลจ้ะไม่ได้นะพี่น้องให,ห้เต็มนะอเอราะเออยกเว้นว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยที่มันสูญหายอท,ที่มันที่มันลดไปเนี่ยจากการดูแลเด็กคนนั้นเช่นเด็กคนนั้นเขาเข้าโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วย,ยก็เอาเงินของเด็กนั่นแหละเป็นค่ารักษาไป คือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างต้องมีรายรับรายจ่ายชัดเจนไม่ใช่เขาเขาดูแลมาสิบแต่ดูแลมาสิบปีหายไปครึ่งละครึ่งขายไปครึ่งหนึ่งไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเสื้อผ้าก็ซื้อไปกี่บาทคิดข้ามหมดเลยไม่ใช่อ่านะอันนี้ก็คือให้เราหน้าที่คือดูแลให้ความยุติธรรมนะครับและมิให้เอาทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเนี่ยมาใช้ส่วนตัวเอามาใช้ส่วนตัวได้ไหมไม่ได้ เป็นของเขาจะใช้ส่วนตัวเอาเงินเราแล้วเราบอกว่าไว้แลว้วตต่บัรดลลคอบีสบิตอยบและจงอย่าเปลี่ยนเอาของเลวด้วยของดีงงไหมอสุดดีได้กล่าวว่ามีคนหนึ่งอายยอเนี่ยเขามีมรดกเป็นแกะคือบางคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีมรดกหลากหลายเนาะ อย่างสมมติในะบ้านนี่ก็ทาปศุสัตว์เขามีวัวอยู่ร้อยตัวเนี่ยเวลาพ่อตายวัวก็แบ่งให้กับลูกคนละสามสิบกว่าตัวว่ากันไปมีวัวของเด็กกำพร้าอยู่ในนั้นเวลาเลี้ยงเลี้ยงรวมกันเลยเลี้ยงรวมกันเวลาเกี่ยวหญ้าเลี้ยงรวมกันเวลาจะแบ่งคืนเด็กคัดตัวผอมๆเอาตัวเป็นโรคให้ให้แล้วให้เด็กกำพร้าไปไอ้ตันอ้วนเป็นไงกีเก็บไว้ของตัวเองหมดเลยอันนี้เขาเรียกเปลี่ยน รับเปลี่ยนคือพูดอย่างง่ายว่าถ้าเป็นวัวตัวไหนลวเลี้ยงไปสมมติเป็นวัวเด็กกำพร้ามันผอมผก,ก็ตามนั้นแต่ไม่ใช่เพราะเวลาเด็กกำวัวเด็กกำพร้าอ้วนตัวของเราผอมสลับกันสลับกันเอาตัวอ้วนมาไว้แล้วก็ตัวผอมเอาให้มันนัวเขาไว้เนี่ยเอาล่อเตือนเห็นไหมแต่ถ้าเป็นทรัพย์ที่เป็นสตางค์มันมัน,ม,นมันไม่มีปัญหาหรอกจะแบงก์เก่าแบงก์ใหม่มันคือมูลค่าเดียวกันแต่ทรั์บางอย่างที่มันมีของเก่าของเสียของหาย ของซิมันเสียหายต้องตามสิทธินั้นไปไม่ใช่ว่าเอาของดีๆเก็บไว้เอามากองรวมกันเนียดก็คือจะเอามากองรวมกันเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาจะคืนเนี่ยคืนของไม่ดีให้อันนี้เอาล้อห้ามนะแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ากองรวมกันเวลาคืนก็คืนของดีๆให้เขานะ่ะไอนน้ของไม่ดีต้องเก็บเอาไว้แต่ถ้าไม่กองรวมกันดีที่สุดแยกไปเลยขอกใครขอกมันนี่ขอกของน้องชายฉันอันนี้ขอกของฉันอันนี้ขอกของพี่ชายแยกกันอย่างนี้ดีกว่า แต่ถ้ารวมเมื่อไรปั๊บอันตรายเพราะว่าเราก็จะคัดของไม่ดีให้หนาะให้ลูกให้เด็กกำพร้าไปนะอ่ะอัลลอฮ์บอกต่อว่าววลาตะกูลูอัมววลาฮุมอีลาอัมวาลิกุมและจงอย่ากินทรัพย์สินของพวกเขาร่วมกับทรัพย์ของพวกเจ้านะเขาเรียกว,ว่าเอามากองรวมกันเสร็จปั๊บเวลาใช้ใช้กระเป๋าเดียวกันเลยงงไม่หมด ให้แยกให้เป็นสัสดส่วนให้ชัดเจนอันไหนของส่วนตัวไหนของเด็กกัม้าก็ใช้ส่วนเด็กกัมภะนะแท้จริงมันเป็นบาปอันมหันต์กาเนอินนาฮูกาเนฮูบันกาบีรออ่ะมาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งอินโนอาบาสบอกว่าการที่พวกท่านกินทรัพย์ของพวกเขาร่วมไปกับทรัพย์ของเด็กกัม้ะนั้นเป็นบาปใหญ่ และเป็นสิ่งที่เป็นบาปอันมหันให้หนีห่างความหมายก็คือเอาทรัพย์มากองรวมกันนะแล้วก็ยึดไปหมดเลยอย่าสมมติมีเงินของดีกัมพร้าห้าแสนมีเงินของเราห้าแสนเอามากองรวมเป็นล้านหนึ่งแล้วเวลาใช้ใช้เกี่ยงเลยแล้วก็บอกว่าเป็นไงอ๋อฉันดูแลแล้วมันเกิดขาดทุนมันเจ๊งอะไรเง,งี้ยสมมุตินะเออไม่ได้ นบีห้ามนะของทรัพย์เด็กกำพร้าก็คืออย่าไปแตะอย่าไปจับไปต้องเลยนะคืนสิทธิ์ให้ครบสมทั่วสมบูรณ์ต่อมาอเลอร์บอกว่า,าฟออินคิฟตุมอัลลาตุกซีตูฟิลยาตามาและหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่ให้ความ,มไม่ให้ความยุติธรรมกับเด็กกำพร้าได้ฟันกีฮูมาตอบละลกุมมินันนิซะก็ให้ก็จงแต่งงานกับสตรีที่ดีคนอื่น เวลาเรายกอายะกุรานเนี่ยเราจะยกแค่ฟังกีฮูมาต่อบาลอุกลมลืมยกตอนต้นตอนต้นเนี่ยเอาล,ล็อปกป้องดูแลคุ้มครองเด็กกำพร้าโดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่เป็นผู้หญิงยกตัวอย่างนะเช่นสมมุติเนี่ยผมรับเด็กซีเรียมามาเลี้ยงดูโดนระเบิดนี่เด็กกำพร้าหมดเลยและซีเรียเนี่ยกีอย่างสวยตาคมเลยเป็นอารับเลยเลี้ยงไปเลี้ยงมาโตเป็นสาวเป็นไงชอบชอบแล้ว พอชอบเสร็จปุ๊บก็จะเปลี่ยนจสนะคนดูแลเป็นดูแลใกล้ชิดขึ้นให้มาเป็นภรรยาก็เป็นมี์ปัญหาทําได้อ่าอก็ต้องถูกต้องนะแต่ถ้าหากว่าจะไม่ยุติธรรมกับเด็กคนเนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไปบีบบังคับแม่เขาเรียกสินสอดอ้างเลยไอ้ที่กินอยู่บ้านฉันสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงมาโตๆพอพอจะแต่งงานมันเรียกซะแหมอย่างงี้ให้ความยุติธรรมกับเด็กคนนั้นไหมไม่ให้แล้ว เรา,าบอกไปแต่งคนอื่นอย่าไปยุ่งเลยคนเนี้เก่งว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่กล้าที่จะเรียกสินสอดเ,เรียกมาฮัสอะไรนะคือสินสอดเขาเข้าใจกันดีมาฮัดตามที่นางควรจะได้รับโดยที่ไปหักจากการเลี้ยงดูสมัยก่อนซึ่งมันต่างกันคนละเรื่อง <laughs> นั้นผลบุญเราได้แล้วส่วนมาฮัทนี่ได้อันเนื่องมาจากเรานีกล้ากับเธอเราต้องจ่ายก็ต้องให้เขาไว้นะเนี่ยไยะเนี่ย เป็นการดูปกป้องเด็กกำพร้าผู้หญิงอนั้นไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าจะจะแต่งงานกับเด็กกำพร้าถ้าเราเป็นคนที่ดูแลสมมติดูแลเด็กกำพร้าเต็มเลยมีเด็กกำพร้าคนหนึ่งสวยโตเป็นสาวอยากจะแต่งงานด้วยไม่ผิดแต่ถ้าเกิดไปแต่งแล้วเหมือนกับเป็นการบังคับให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกข้ามฮัดได้เนี่ยนั่นแหละอย่าแต่งเลยให้ไปแต่งกับคนอื่นเอาล้อหบอกให้ไปแต่งคนอื่นเยอะเยแยะนี่มัสนามวาสุราไปแต่งคนอื่นเลยที่ไมีเกี่ยวข้องนะ อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะห้ามมิให้แต่งงานกับเด็กกำพร้าโดยจ่ายสินสอดต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอ่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ตัดว่าหากพวกเจ้าไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมกับเด็กกำพร้าได้ก็จงแต่งงานกับสตรีที่ดีแก่พวกเจ้าสองคนคือถ้าปรากฏว่ามีเด็กกำพร้าเนี่ยผู้หญิงะนะ อยู่ภายใต้การดูแลของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าและเขากลัวว่าจะไม่สามารถให้สินสอดหรือว่ามาฮัตแก่นางตามประเพณีได้คำว่าตามประเพณีก็คือทั่วๆไปแถวนั้นพื้นเพรตรงนั้นเขาเรียกกันเท่าไหรก่ก็ตามนั้นอ่าอย่าไปอย่าไปกดราคาถ้าเขาจะต้องแต่งงานกับนางก็ให้เขาเปลี่ยนไปแต่งงานกับหญิงอื่น ถ้าจะแต่งงานนะ่ะไปดูผู้หญิงคนอื่นถ้าอยากจะแต่งงานนะนะไปแต่งงานกับหญิงอื่นเลยเพราะผู้หญิงยังมีอีกเยอะมีอีกมากซึ่งอัลลอฮ์นั้นก็ไม่ให้เขาเกิดความลําบากด้วยคือจะไม่ให้แต่งก็การยังไงอยู่ใช่ไหมกีแต่เลือกได้ไหมไปแต่งกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กกำพร้าเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปกดขี่เขาหรือไปกดเรื่องมาฮัดเขานี่เห็นไหมในความ ความยุติธรรมที่อิสลามนั้นได้กําหนดเอาไว้ให้กับสตรีทั้งหลายลไม่ใช่ว่าอิอยูด่ดีไปแต่งกับคนสองคนสามไม่ใช่นะคือมันมีเหตุตรงนี้ที่เอาเลาะให้ไปแต่งกับคนอื่นเนี่ยอะต่อมาอันบุคอรีได้บันทึกมีรายงานจากท่านหญิงไอาชาว่ามีชายคนหนึ่งที่มีกำพ้าผู้หญิงในการดูแลนี่ไงแล้วเขาก็แต่งงานกับนางครับเพราะนางเนี่ยมีทรัพย์มาก คือผู้หญิงกูอันนี้คืออีกคนละเรื่องนะเรื่องนี้คือผู้หญิงเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่มีเงินเยอะมีทรัพย์เยอะมากผู้ชายก็รับดูแลทรัพย์อไม่ใช่จนนะผู้หญิงมีทรัพย์พอโตเป็นสาวอยากจะทําภรรยาแล้วรวยด้วยอกีคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยอึดอัดไหมก็อึดอัดเนี่ยเขาก็อยากจะไปม,มีคนอื่นใช่ไหมไอ้คนดูแลก็พอจะสมควรสวรรอายุรุ่นย่อแล้วอะ่ะ สมมุติสมมุติเออแต่เขาจะอ้างอ้าวตอนเป็นเด็กเนี่ยวิ่งไปหาหลงทรงโลงบงทรงโรงาบาลดูแลมาตจ้งเยอะทดแทนบุญคุณเลยสินี่ใช่ไหมศาสนากำหนดไหมนางมีทรัพย์เยอะปรากฏว่าเขาต้องการที่จะแต่งเนี่ยไม่ได้รักนางเลยนะรักที่อะไรรู้ไหมรักที่สมบัติอืมหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็เขาเองก็ไม่ได้มีความต้องการในตัวนางเลยอย่างแท้จริงอาย่นี้จึงประทานลงมาว่าอย่าอย่าไปแต่งนะห้ามแต่งเพราะอะไรเพราะเป็นการอาธรรมต่อผู้หญิงคนนี้เพาะผู้หญิงพาะผู้ชายคนนี้ต้องการแต่ทรัพย์ผู้หญิงแต่ไม่ต้องการที่จะดูแลผู้หญิงคนนี้จริงจริงนี่เห็นไหมไอตอนดูแลนั้นเน่ะมีมีเขาเรียกว่ามีมีเจตนาว่าจะเอาทรัพย์ก็เลยดูอย่างดีแต่พอแต่งไปแล้วคนละเรื่องเลยได้ทรัพย์แล้วนี่ อันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจึงเห็นได้ไว่าหลักการศาสนาของเราเนี่ยเป็นหลักการที่ปกป้องสตรีนะครับไม่ใช่เอาเปรียบสตรีนะเป็นสิ่งที่ปกป้องสตรีมากอิสลามบอกเลยไปแต่งคนอื่นนะและมันเป็นความลาบากใจกับผู้หญิงด้วยผู้หญิงเขาไมู่้จะเอาหรือเปล่ากันนะแล้วไปอ้างบุญคุณว่าเลี้ยงดูมาหลังจากนั้นอันบุคอรีได้บันทึกมีรายงานจากอุร์ว่าอิบนีอิบนีซูเบร บอกว่าความจริงเขาได้ถามท่านหญิงไอาชาถึงอายญานิ้งว่าให้พระเจ้าไม่ทำใหไม่มีความยุติธรรมให้ไปแต่งถ้าพระเจ้าไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับเด็กกัมพาได้นางตอบว่าโอ้ลูกของพี่สาวฉันนี่เป็นโอ้ลูกของพี่สาวใครเนี่ยเดี๋ยวขอดูนะอุรวะบินซูเบตอ่า เป็นลูกของพี่สาวของท่านของท่านหญิงไอชะโอ้ลูกของพี่สาวฉันนี่เป็นเรื่องของเรื่องของเด็กกัมพ้าผู้หญิงหรือกัมพ้าหญิงที่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองของนางโดยที่นางมีส่วนร่วมกับทรัพย์สินของเขาโดยที่นางมีส่วนร่วมกับทรัพย์สินของเขาด้วยและเขาก็อยากที่จะได้ทรัพย์ของนางและความสวยของนางโดยเขาต้องการที่จะแต่งงานกับนาง โดยไม่ยอมใจมหัดให้คือจะเหมาหมดเลยแต่ยอมแต่วลามาัดไม่ยอมให้ซึ่งเขาจะให้มหัดแก่นางเช่นกันแต่จะให้น้อยกว่าควรที่จะเป็นให้แต่ให้น้อยดังนั้นเขาจึงถูกห้ามไม่ให้แต่งงานจนกว่าเขาจะให้มหัดตามที่ควรจะเป็นถึงจะแต่งได้แต่ถ้ายังให้ไม่เหมือนเดิมนี่นะถูกห้ามเลยไปแต่งคนอื่นนะนี่คือ อายะกุรอานนะครับคราวนี้พอผมพูดถึงอีหุกรมหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าจงแต่งงานเนี่ยสองสามสี่เนี่ยนะตรงนี้อัลลอฮ์สุบฮานะหวตาและได้ตัดว่าคืออัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราว่าจงแต่งงานตามที่พระเจ้าต้องการจากหญิงอื่นที่ไม่ใช่เด็กกำพร้าคือให้ไปแต่งงานที่จะเป็นสองคนหรือสามคนหรือสี่คนตามที่พวกเขาประสงค์ คราวนี้มีคนคนหนึ่งมีการยกทัพซีดอันหนึ่งก็คืออาอาจเอลินมาเลก้าผู้ทรงแต่งตั้งมาเลกะเป็นผู้นำข่าวรุสูลันอูลีอาเจนีฮาจินมัสนาวสุลาซาวรุบะฟังเหมือนสมนวนเดียวกันเลยนะแต่จริงๆมันคือผู้ที่มีปีกสองสามสี่มาเลก้มีปีกสองปีกมีสามปีก,ม,ม,ปกมีสี่ปีก บางตนก็มีสองปีบางตนก็มีสามปีบางตนก็มีสี่ปีและโดยไม่ปฏิเสธว่ามีเกินกว่านั้นได้อาจจะมีมากกว่าสี่ปีก็ได้ก็มีคนอ้างอายะกุดานี้บอกว่าจริงๆเนี่ยเอาล,ล็อไม่ได้กําหนดไว้หรอกแค่สี่ลรอกแค่สี่นี่คือเบื้องต้นอ่าจริงๆเนี่ยสามารถมีได้เกินกว่าสี่ได้อีกอันนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกไม่ถูกเลยมั่วเพราะมีหะดีษของทาศาศลล่ารอซูลลลอฮ์็อลลลอฮอหลัยฮิวะวัลลลมเนี่ยครั้งหนึ่ง มาจากกอสลานคนนี้ชื่อว่ากอรลานขอโทษทีกกยลาน ah อิบนุสลามะอัลสกอฟีไกยลานเนี่ยก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยมีภรรยาทั้งหมดสิบคนก่อนที่รับอิสลามนะแสดงว่าเป็นคนใช้ได้นะ <c oughs> มีอะไรนะมี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 พลนะมีอำนาจเขามีภรรยาสิบคนนะพอเขามา,ากล่าวชาฮาดะกันนบนบีงานเข้าแล้วพอมากล่าวชาฮาดะนบีอายะกุรานนี้ลงมาจำกัดได้สี่คนมาถามยาซรลุลลอฮ์ทำยังไงดีล่ะ ก็อิสลามห้ามแต่ฉันมีมาก่อนแลว้วนี่ภรรยาฉันน,น่สิบคนนี่นิ迦ก,กันถูกแต่งงานกันถูกต้องแต่พอมารับอิสลามจะทำไงนบีบอกว่าเอกร์ม e ินหุนนะอาร์บานกลับไปไปเลือกไว้สี่คนที่เหลือต้องเลิกไปโอ้โหพี่น้องนะั่นน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะสิบคนเลือกได้แค่สี่คนเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนนะนี่คือเขาอยู่มาก่อนแลว้วแต่นบีบอกว่าได้แค่สี่คนถ้าความเข้าใจที่บอกว่ามีมากกว่าสี่คนได้ถามว่านาบีสั่งให้เลิกทำไม ก็มีไม่ดิสิสบคนเป็นไรล่ะแต่นี่นบีสั่งเลยนะต่อให้มีสิบคนจะมีเป็นร้อยคนขอมาคับนะพอมารับอิสลามมีได้คนสี่คนเกินกว่านี้ไม่ได้ในคราเดียวกันประเด็นคือในคราเดียวกันและในเมื่อสมัยการปกครองของคอลิฟ้าอุมัดเขาก็ได้ยาภรายดาของเขาและก็แบ่งทรัพย์สินของเขาให้แก่บรรดาลูกของเขาและอุมัดก็ได้ทราบเรื่องดังกล่าวนะอันนี้เรื่องยาวนิดนึงนะ อ๋ออันนี้คดีหนึ่งก็บอกว่าท่านก็บอกว่าให,ให้เลือกไว้สี่คนให้เลือกไว้สี่คนนะครับสรุปเรื่องนี้ก็คือว่าถ้ามีความสามารถได้แค่สี่คนนะครับส่วนอีกอายะต่อมาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอลัลลอฮ์บอกฟาอินคิฟตุมอัลลาตาดีลูแต่ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถ ให้มีแค่หนึ่งคนเท่านั้นเอามามะละกัตไอมานุกุ่มหรือคนที่เป็นทาสผู้หญิงทำไมมีทาสผู้หญิงได้มากกว่าหนึ่งคนล่ะถ้ามีภรรยาหนึ่งคนใช่ไหมถ้าไม่มีความสมบัติแต่มีทาสได้มากกว่าหนึ่งคนเพราะพี่น้องจำไว้เลยนะทาสไม่จำเป็นต้องยุติธรรมคือไม่มาหาก็ได้จะไม่ให้นัฟาก็กได้เพราะว่าทาสต,ต้องได้รับเงินไหมไม่ได้ทาสจนะทำงานมันมีเงินเดือนนะทาสนะ่ย คือถ้าทำอย่างนั้นคุณเอาธาตุไปหลับนอนด้วยจะไม่บาปเพราะอะไรเพราะธาตุไม่จําเป็นต้องยุติธรรมในระหว่างธาตุคือธาตุสถานะเขาต่างกันอยู่แล้วเขาเป็นเหมือนทรัพย์สินไม่มาไม่มาไม่บาปแต่ถ้าเป็นภรรยาเป็นวันของเขาแล้วไม่มาอันนี้บาปนี่เตือนตัวเองด้วยนะเนี่ยคุณจะโดนตัวเองเนี่ยเตือนตัวเองสตังอะไรก็ต้องจ่ายให้ครบนะครับนะอ่ะบอกต่อเขาบอกว่าไงต่อ ในกุรแานบอกว่าวันตัสตตีอันต่อดีลุไบนันนิสะว่าราารอตุมเด็เดอนนอันนียัติร้อยยี่สิบเก้านะหากพระเจ้าจะไม่สามารถที่มีความยุติธรรมในระหว่างพญยายได้เลยแม้ว่าพระเจ้าจะมีความาัถนาอันแรงกล้าอันนี้เรื่อง,อ,งอะไรเรื่องความรักนะครับนี่เรื่องความรักนะแต่เรื่องทางด้านวัตถุต้องให้มีความเท่ากันท่านไม่ต้องนะท่านนี่เขามองว่าเหมือนเป็นทรัพย์สินเข้าไปหลับนอนได้เลยไม่เรียกซีนาครับ ธาตุเนี่ยเป็นเหมือนทรัพยมเป็นทรั์เลยอ่ะอ่าก็คือไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไระทำงานอย่างเดียวเอาอคนละอย่างกันเลยครับลูกจ้างนี่ต้องให้เงินเดือนทาสนี่ก็คือไม่มีเงินเดือนนะทาสนไม่มีเงินเดือนนะอะไรนะครับอ๋อ คือจริงๆนะเอาจริงๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่สามารถเห็นเอารอไม่ว่าจะเป็นคนไม่ใช่มุสลิมก็เห็นไม่ได้หรอกทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ว่าสมมุิธม,มุสลิมเนี่ยเห็นเราอหนบะบา้าถ้าเป็นคนไม่ใช่มุสลิมแต่งบิกินี่มาดูได้เลยไม่บาปไม่ใช่บาปหมดแหละแต่หุกกรมที่จะบังคับผู้หญิงเนี่ยให้คุมฮียาบให้แต่งกายเนี่ยก็จะเพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแต่ในฐานะ คนที่เป็นคุณมองเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามองมุสลิมะและไม่คุมหยายบบาปพอไม่ใช่มุสลิม่าไม่คุมหัวโอ้ยมองได้สบายเลยเขาเต่งโปมามองบาปไปเกี่ยวกันแต่แน่นอนแหละถ้าเป็นมุสลิม่ตัวของนางถูกบังคับด้วยกับหลักการศาสนาครนี้ถ้าเขาไม่คุมเหยายบและเราเป็นเป็นลูกจ้างขอโทษดีเป็นนายจ้างเรามีสิทธิ์ที่สาม,มารถที่จะเลยนะบังคับได้บอกได้ ในฐานะที่เราเป็นนายจ้างเราบอกได้นี่อ่าเหมือนกับเป็นเครื่องแบบของเราอ่ะเฮ้ยทำามทํางานกับเราเนี่ยถ้าไม่คุมหยิยาบเราไม่รับนะเออได้ไหมได้อืมดังนั้นการที่ไปมองเอาร้อเนี่ยมันบาปอยู่แลว้วแต่ผมบอกว่ามันเกิดจากการจิตนาไมล่ะอย่างเช่นเราออกไปปากซอยเนี่ยถ้ามองพื้นอย่างเดียวตกท่อมกันนะมันก็ต้องเห็นนะ่ย แต่เห็นแล้วเนี่ยเราเราสามารถจะยับยั้งได้มากแค่ไหนถ้าเราลดสายตาได้เร็วอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษแต่ถ้าเ,เผลอจองไปมันก็เป็นบาปดูทีวีดูอะไรเดี๋ยวนี้มีหมดแหละในโทรศัพท์าบาบแต่ให้จําไว้แล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นบาปเล็กๆเ,เนี่ยอัลลอฮ์ลดให้อภัยให้ไม่จะเกิดจากการเจตนาแล้วย่งเมืองไทยเนี่ยจะจะปกป้องจะจะป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ยังไงถ้าไปอยู่เมืองอาหรับเป็นไม่ได้เหลือแต่ลูก,กตาใช่ไหมสบายใจ ไปอยู่มะกล้ามไม่มีหรอกใครยังมาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนะี่ยแต่พอมาอยู่เมืองไทยก็ต้องทาใจเรื่องนี้ฉันเคยเล่าให้ฟังฉันเคยขึ้นไปบรรยายที่แถวในเมืองเนะี่ยต้องนั่งรถไฟฟ้าเนะี่ยผมไม่รู้หามุมไหนอะรถเบียดกันเนี่ยข้างหลังกัหนอาอกอันนี้ก็สรรั้นแล้วก็ใส่โต๊ะงเงี้ยทำตัวไม่ถูกอึดอดัดสุดท้ายหันเข้ามุม <laughs> โ,อโอ้โหมันเดี๋ยวนี้มันขนาดนั้นแล้วเหรอเออรถไฟฟ้านะ่ะแล้วช่วงเยน็ยนยนินโอ้ยถ้า ถ้าไม่คุมดีๆเนี่ยหลุดเหมือนกันนะนะหลังจากนั้นฉันเขาท้อใจเลย <c oughs> ไม่ไม่ไม่เอาแล้วนะเนี่ยกำลังนำเรียนแบบนี้นะว่าทศรุจจะถามอะไรเนะ่ยถ,ถามว่าอะไรอ่าเป็นลูกจ้าง,างรับอิสลามครับไม่ได้ไไดหรอกครับไม่ใช่ภรรยาจะมองได้ไงไม่ได้เลยถ้าจะมองได้นี่ต้องเป็นในนี่ต้องเป็นเป็นมหารมมับบัด ก็เหมือนจะเป็นลูกจ้างจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ่ยไม่ใช่เมียเนะี่ยขอโทษนะมองไม่ได้หรอวครับแต่ประเด็นก็คือในการมองของเราเนี่ยเป็นการมองในการใช้งานไม่ใช่มองจ้องในเรื่องของเรื่องของอะไรเรื่องของการาทะลึ่งตึงตังอะแต่ถามว่าศาสนาเนี่ยก็ถามว่าเอาโทษไหมในสิ่งที่ไม่ได้สมมติเรามีลูกจ้างผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องใช้อะ่ะแล้วไม่ให้มองมงไงก็ต้องมอง แต่ถ้ามองแบบโดยที่ไม่มีเจตนาจะทําบาปเนี่ยเอาล้อภัยให้แต่สมมตุติลูกจ้างเราเนี่ยขอโทษนะแหมมันไปทำนาอกมาเบรอร้อเลยแล้วเราบอกว่ามองได้ไม่บาปหรอกโอ้ไม่ได้หรอกคนที่จะมองได้เอาร้อได้เนี่ยคือสามีภรรยาแล้วก็แม้กระทั่งแม่เราเนี่ยแม่ฉันเนี่ยถามว่ามองได้ทุกส่วนปะได้ปะให้มะแกผ้าฉันดูได้ไหมไม่ได้นะบาปนะ แม่กับลูกชายก็มีเอารอมาก็ต้องแต่งกายเนี่ยไม่คุมหัวได้ไม่บาปเสื้อก็ลงมาหน่อยอแขนเห็นได้ขาเห็นได้พี่ชายน้องพี่ชายน้องสาวก็มีเอารอแต่ไม่ได้คุมหัวเห็นหัวได้หัวดำๆได้แม่ยายนี่เห็นหัวได้ไม่เป็นไรสลามจับมือได้มีเอารอหมดเลยนะทุกคนมีเอารอกันหมดมีอยู่มีอยู่อย่างเดียวไม่มีเอารอสามีภรรยา ทำไมอิสลามไม่อนุญาตให้หลับนอนภรรยาพร้อมกันสองคนเพราะเรื่องเอารอ้อด้วยเพราะผู้หญิงจะมาแก้ผ้าต่ตอ,อก,กันด้วยด้วยกันไม่ได้บาปแต่ถ้าสามีภรรยาเปลื้องผ้าต่ตอ,อก,กันไม่บาปเพราะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของ <c oughs> <c oughs> การปฏิบัติกิจขอมาอัพด้วยนะครับอันนี้ไม่บาปสามีภรรยาที่เหลือมีเอารอ้อดหมดแต่แค่เอารอแค่ไหนถ้าเป็นตัวคนทั่วไปก็เหลือจะใบหน้ากับฝ่ามือทั้งกองมียาม นะแต่ถ้าขยับขึ้นมาในฐานะเป็นญาติเป็นญาติก็เห็นหัวได้แต่ก็ไม่ได้โป้ะนะไม่ใช่ใส,ส่สายเดียวน,ะยน,นี่ไม่ใช่นะใส่เกงคืบหนึ่งเนี่ยไม่ใช่นะบาปนะลูกสาวเราถ้าใสา่ขอโทษนะอยู่บ้านใส่เกงคืบเดียวต่อหน้าป๋าต่อหน้าน้องสะน้องพี่ชายเนี่ยบาปนะสายเดียวมาเลยเงี้ยไม่ได้นะต้องแต่งกายริษเรียบร้อยถ้าจะแต่งแบบนั้นอยู่กับสามีนะ,ะต่อมาครับเรื่อง วะอาตุนนิสาไาลิกาอัดนาอัลลาตะตะอลูอัลลาตะอูลูเอ่อดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่พระเจ้าจะไม่ลำเอียงคือการที่มีภรรยาคนเดียวนะก็ไม่ลำเอียงอยู่แล้วคนเดียวเลยอันต่อมาวาอาตุนนิซาอซอดูกอติฮินนะนิฮละ และจงให้แก่บรรดาหญิงซึ่งมหัตของนางด้วยความเต็มใจเต็มใจตรงนี้ใครเต็มใจด้วยความเต็มใจก็ทั้งคู่นั่นแหละตัวผู้หญิงแต่ผู้หญิงได้เป็นคนตั้งไงอ่าและผู้ชายก็ให้ด้วยความเต็มใจนะไม่ใช่มีแผนการน <c oughs> ะไอ้ประเภทหลอกก็มีนะเดี๋ยวเนี้ยยกใหม่แบบหนึง่ง เวลาให้จริงอีกแบบหนึง่งไม่รู้ทําเพื่ออะไรด้วยความเต็งเต็มใจฟาอินตีบนัละกุ้มอันชัยอิมมินหูนับซันแต่ถ้าหากนางว่าเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่พระเจ้าจะสินสอนนั้นฟากูลูฮูฮานีอันมารีอาก็จงบริโภคอย่างอริดอร่อยและโอชาเถิดงงไหมคืออะไรประการแรกเลยอัลมาร แปลว่าเงินที่กำหนดให้กับสตรีในการทำพิธีนิกะมุฮัมมัดอิบนุอิสาได้กล่าวว่าคำว่าเนฮลาแปลว่าเป็นเรื่องบังคับที่ต้องทำนะเนฮลาเป็นฟาริโาเป็นสิ่งที่บังคับที่ต้องทำอิบนุจูรอยอธิบายต่อว่าเป็นการบังคับให้ต้องจ่ายไปให้กับผู้หญิง ซึ่งสิ่งที่มีค่าคราวนี้พี่น้องพู้มีมาทั้งหลายจานิดนึงอันนี้เป็นคําพูดที่ดูดีแต่ว่าม่ไม่ถูกลูกสาวฉันเนี่ยกุฎานเล่มเดียวลูกสาวฉันเนี่ยกยุฎานเล่มเดียวฉันไม่ดเรียกได้ว่ากุฎานเล่มเดียวไอ้กุฎานที่มันมาให้นะขอโทษนะมันได้แจกมาด้วย <c oughs> <c oughs> ตรงลงไม่มีค่าเลยนะ <c oughs> ฟรีเลยนะ <c oughs> <c oughs> อะไร ถูกต้องคําว่ากุรอ่านที่นบีให้เป็นมาฮัตในหมายถึงสอนกุรอ่านนะไม่ใช่เอากุรอ่านมาให้ <c oughs> เพราะกุรอ่านในสมัยก่อนนี่เขาไม่ขายกันด้วยนะเขาให้กันฟรีใช่ไหมล่ะ <c oughs> ตกลงพรลูกสาวเรามีค่าไม่บอกกุรอ่านเล่มเดียวเนี่ยไม่ใช่นะกุรอ่านเมื่อเผอได้แจกมาจากโซดี้เนี่ยไม่ได้ซื้อด้วยเอามาให้ลูกเราแล้วบอกมีม,มาเป็นมาฮัดฉันงงเลย นบีที่บอกว่าให้เป็นมหัดเนี่ยอันเนื่องมาจากสอนกุรานไม่ใช่เอามาให้อย่างเดียวต้องสอนด้วยถ้าสอนเนี่ยถือว่ามีประโยชน์นี่แหละถึงจะเป็นมหัตแต่เวลาคนไม่รู้ไงฉันไม่เรียกเลยเรอกกุรานเล่มเดียวอ,อ๋อแล้วมันอ่านไหมล่ะกุรานเล่มเดียวนั้นอนะเอาไปมันไปอ่านไปวางไว้ในตู้ <c oughs> ไม่เข้าใจไงดูคําพูดสวยหรูมากแต่มันมันถ้าพูดออกมามันกลวงอะมันไม่มีเป็นรูปธรรมอะไรกุรานเล่มเดียวคืออะไร อ่านก็ไม่อ่านสอนก็ไม่สอนกุรอ่านเนี่ยพี่น้องมันก็คือหนังสือถ้าเป็นกระดาษพิมพ์หม,มึกเนี่ยจะมีประโยชน์คือตอนไหนอ่ะต้องอ่านปะหัย์ะ,ะต้องอ่านนะไม่ใช่มาวางไว้ในตู้อย่างเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกเนะโอ้ยอ่านอแล้วก็เอามาปฏิบัติตามเอามาสอนนั้นถ้าบอกกุอานรเล่มเดียวหัตยาบอกถูกคือเอามาสอนลูกฉันนะเอากุอา,ามาสอนลูกฉันนะเนี่ยฉันยกให้แล้วคนที่สอนกุอานลูกฉันได้ฮาฟิดกุาาราอานได้ฉันยกให้อันนี้ถูกต้องแต่ไม่ใช่เอาอกุอา,าเป็นเล่มแล้วก็โยนให้แล้วก็จบ ไม่ใช่ดังนั้นให้เรียกสิ่งที่มีค่าเดี๋ยวนี้ทุกวนันนี้อะไรเป็นค่ามีค่าบ้างทองคําอะไรอีกเงินเรียกเป็นที่ดินได้ไหมฮัตยะได้โฉนดมาเลยมาโฉนดมาพร้อมอะไรอีกบ้านรถได้หมดแหละอะไรที่มีค่ามีค่าเอามาเป็นเอามาเป็นมหัตนะครับอ่า และตันกิฮูฮาอินลาบิชัยอินวาจิบินลาฮาท่านนาบีบอกว่าท่านจะแต่งงานกับนางไม่ได้นอกที่จะจําเป็นจะต้องมีมาฮัดให้แก่นางเสียก่อนมีคนคนหนึ่งเขานิก้าเขาเรียบร้อยแล้วรู้ไหมฮัตยารู้ไหมเขาใช้อะไรนิกา้าเป็นมาฮัดขอโทษทีรองเท้าเอารองเท้ามาเป็นมาฮัดแล้วก็เอารองเท้าเนี่ยให้ผู้หญิงไปอ่า ผู้หญิงผู้ชายคนนี้ยากจนนะนะไม่ได้มีสตังค์เยอะแต่ขยันนะคำว่ายากจนนี่คือไม่มีเงินเก็บแต่มีมีมีความสามารถที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวได้อ่าคือจนแล้วไม่ทํางานอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องยกให้นะไอ้ประเภทเนี้ยอืมเดี๋ยวเลี้ยงลูกสาวไม่ได้หรอกแต่จนจริงแต่ขยัน,ยนอันนี้มีโอกาสแต่ขยันได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึง่งผู้ชายคนนี้เป็นคนขยันแต่ยากจนแต่งานก็เรียบร้อยแล้ว ผู้หญิงผู้ชายก็ไปถามผู้หญิงผู้ชายก็ไปถามยาโรสุรลลล์ฉันไปแต่งงานกับผู้หญิงมาคนหนึ่งนบีก็ตกใจไปแต่งงานมายัางไงล่ะเออไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแกเนี่ยฉันนิก้าเขาแล้วอะไรเป็นมาฮัดเอารองเท้าให้เขาไปตอนนี้เดินท้าเท้าแรงเท้าแดกแล้วรองเท้าให้เขาไปเป็นมนาฮัดนบีบอกเอ้ามา,างี้มา,างี้งี้เรียกผู้หญิงคนนั้นมานาบีถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอพอใจไหมที่จะ ให้รองเท้าอันเนี้ยเป็นมหัตผู้หญิงขยักหน้าอ่านิกาซอใช้ได้จบพอใจไงอ่รองเท้าเนี่ยพอเป็นคนอื่นก็อาจจะไม่มีค่าแต่อาจจะมีค่าสำหรับผู้หญิงคนนี้ก็ได้ะพอใส่ไปทางงทํางานผมนอาจจะไม่รองเท้าอย่างดีนะกีนะอาจจะไม่ได้แบบรองเท้าแบบไม่ดีรองเท้าที่ใส่อย่างหนังอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างว่ามหัตเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมอบให้กับผู้หญิงนะครับ แต่ถ้าหากว่าผู้ชายเนี่ยใช้กำลังบังคับเอามาฮัดคืนอันนี้บาปแต่งงานกันไปปรากฏว่าโอนไปหมดเลยไอ้ที่มีอยู่ตัวเองจะไม่มีอะไรกินแล้ะเธอคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีอะไรจะกินแล้วได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเธอเห็นใจโอ้โหบางเดือนนี้ติดลบเลยอ่ะมาฮัดมาอยู่ที่ฉันหมดแล้ว เอางี้บางเดือนนี้ฉันช่วยแล้วกันเอาไปหมื่นหนึ่งบางาไปใช,ช้เอาไปใช้ซื้อของซื้ออะไรกินอันนี้ผู้ชายรับได้ไหมรับได้เกิดจากความพอใจของผู้หญิงที่คืนเองให้เองไม่ได้บีบบังคับอันนี้ผู้ชายกินได้เลยหมายถึงว่าเอามาใช้ได้เลยดอกสบายใจได้เลยนะแต่ต้องเกิดจากความเต็มใจนะครับไม่อนุญาตให้ไปบีบบังคับให้นาง นะเอามาฮัดคืนนะครับอ่ะถึงไหนลแล้วนาเดียกี่โมงและอ,อ,มมอ่ะสนอะยี่สิบนาทีนะโอเคเอาสักสิบเอ็ดโมงนะยะนะแล้วจะเียนยนเที่ยงเลยเหรอสิบเอ็ดนะครับขอคุณมากครับผมมาทำดูดินะเป็นมตินะ <laughs> อ่ะต่อมา พี่น้องจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่อายกุอาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดถึงการดูแลปกป้องสตรีหมดเลยนะหมดเลยทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องมหัสสินสอดนะแล้วก็อย่าทําให้เป็นเรื่องเป็นเรื่องคือบางคนเนี่ยไม่เรียกเลยเพราะไม่เรียกปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่เห็นคุณค่านะเออคือเรียกหน่อยถ้ามีความสามารถเรียกหน่อยแต่ไม่ใช่เรียกจนกระทั่งไม่สามารถแต่งไม่ถูกเอาตามความสามารถที่เขามีให้นะ แต่ถ venue, ้าไม่มีอะไรเลยโอ้โหเขาก็มีคนมีสตังค์แล้วก็ไม่เรียกอะไรเลยฉันว่าไม่ไม่เหมาะสมก็เรียกไว้หน่อยนะเรียกคือเขาได้ให้เขามีความพยายามเห็นเห็นคุณค่าตรงนี้เอาต่อมาครับเดี๋ยวเราอ่านอายะที่5้าวะเลตุตุสุฟะ

ولا تؤت السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا وقولوا لهم قولا معروفا aani รอบนึงนะอายะที่5 wa la tu tusufaha am wa laqumul lati ja'alallahu lakum qayyama وارزقوهم فيها, وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا เวลาต,ตุสุฟะฮนะและจงอย่าให้แก่บรรดาผู้ที่โง่เขลาอ่าคำว่าโง่เขลาตรงนี้ฟังดูแล้วโอ้โหมันยังไงล่ะคือคำว่าโง่เขลาตรงนี้ก็คือไม่รู้เท่าทัานอ่าคือเราพอเราเราเสียอะไรนะบางคนที่ว่าตัวเราโดนหลอกอะเราก็บอกแหมเสียรู้ใช่ไหมเสียรู้อะคือไม่มีความรู้เลยเออ คือถูกหลอกง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าได้ให้แก่บรรดาผู้ที่โง่เขาซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้าซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้าที่อัลลอฮ์ทรงให้เป็นสิ่งค้ำจุนแก่พวกเจ้าอ่าวะรูซูฮุมเป็นปัดและจงให้ปัจจัยยังชีพวะซูฮุมและเครื่องนุ่งห่มแก่พวกเขาในทรัพย์สินนั้นอ่า เดี๋ยวเรารายละเอียดนะิดน,นึงนะว่ากู้ลูละหุมเกาลันมาอรูฟาและจงพูดจะแก่พวกเขาด้วยคําพูดที่ดีตรงนี้พี่น้องครับยังอยู่ในเรื่องของเด็กกัมพาให้ก,กักทรัพย์ของเด็กกัม้าเอาไว้ก่อนในกรณีที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารแม้ว่าจะบรรลุศาสนาภาวะแล้วนะแต่ยังคือยังไม่รู้ดิิงสาเลยเลย คือให้ไปนี่ไปไงเล,เละเละแน่เอาไปซื้อ,อยาบ้าแน่สมมุติเนี่ยยังมีประวัติเสพยามาเนี่ยนะแล้วก็เราคนดูแลอ๋อมันบรรุแล้วอะปคราวนี้คราวน,นี้มันไปเลยเสพยา <c oughs> ให้กักไว้ก่อนนะอัลลอฮ์บอกว่าทรงห้ามมิให้คนใดเนี่ยใช้จ่ายทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ประทานมาให้เช่นเอาไปทําธุรกิจนะการค้าหรืออื่นๆณจุดนี้ จึงให้มีการกักนะมิให้คนโง่เขาใช้ทรัพย์สินของเขาซึ่งมีหลายมีหลายประการประ,ประการด้วยกันหนึ่งบางครั้งให้กักทรัพย์สินไว้ใช้ให้กักบางครั้งการกักนั้นมิให้ใช้จ่ายทรัพย์อันเนื่องจากเขายังเล็กอยู่ประการแรกที่ยังไม่ให้ทรัพย์เขาเนี่ยเพราะเขายังเล็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่สองโตขึ้นมาแล้ว แต่ปรากฏว่าสติสตังค์ไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยเต็มเต็งเท่าไหร่ไม่ใช่ได้เดงษสากีไม่เต็มคนบ้าตอนเป็นเด็กก็ยังก็ยังไม่ได้จ่ายไปพอโตมาบ้าอีกกวมาอัพทีไอแบบนี้ก็กักไว้ก่อนเพราะว่าสักพักหนึ่งงไงมีตังค์อยู่สองหมื่นไปซื้อลูกอมกินหมดเลยเงี้ยเออนี่ให้คนดูแลอย่าเพิ่งให้เข้าไปเดี๋ยวไปซื้อลูกอมหมด กักไว้ก่อนเพราะพบ้าและสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งให้กักเอาไว้ก่อนอันเนื่องจากเป็นคนที่ขาดสติหรือไม่รู้ศาสนาเอ,อไอเดียมันไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาให้มนรู้ศาสนามากกว่าน,นี้มันจะได้รู้ว่าตังเนี่ยอันไหนใช้ฮารอมฮารานใช่ไหมนี่เล่นด่าไปหมดเลยเอไปเรียนศาสนาก่อนเรียนจนกระทั่งมีความรู้ศาสนารู้สิ่งฮารานฮารอมแล้วเอาค่อยเอาเงินไป บางครั้งกักเอาไว้ก่อนเพราะอันเนื่องมาจากเป็นคนล้มละล,ะล,ะลายมีหนี้สินมากไม่สามารถชดใช้ได้และก็นหนี้นี้ก็ให้ไปร้องสอสารให้กักเอาไว้ก่อนอืมอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะหมายถึงมีหนี้ยังไงเนี่ยนะอ่ะไม่เป็นไรข้ามไปก่อนนะอ่ะเท่านั้นสามอันเนี่ยไม่ใช่แปลว่าพอบรรลุศาสนาภาวะแล้วให้ตูมเลยต้องประเมินก่อนบรรลุศาสนาภาวะแล้ว บาบ้าเปล่า,าต,ต้องเดินไม่ค่อยรู้เรื่องบริหารไม่เป็นกักไว้ก่อนหรือเป็นคนที่อะไรไม่รู้เรื่องศาสนาเลยยังไม่รู้เรื่องฮารานฮารอมเลยกักไว้ก่อนอยากจะได้ส,สตังค์ใช่ไหมไปเรียนศาสนาให้รู้ก่อนใจสาสกงสากาัดยังไงมีความรู้เอาอตังค์ไปถ้ายังสมเร์ทเเทเมายังติดยาแบบนี้ให้ตังค์ไม่ได้หรอกท่ไมให้ใยญยกเ็เรียบร้อยอ่านี่คือสิ่งที่ศาสนาบอกนะ แลวก็แต่ว่าในฐาน,นะของคนที่ดูแลเนี่ยสิ่งที่ต้องให้ก็คืออะไรเรื่องของและจงให้ปัจจัยยังชีพคืออะไรมีคําสั่งให้ใช้จ่ายแก่บรรดาคนที่ถูกกักขังด้วยดีอ่าหมายความว่าเวลาที่เขาจะใช้อะไรเนี่ยต้องผ่านการพิจารณาของคนที่ดูแลทรัพย์คนที่คนดูแลทรัพย์คงมีคุณสมบัติที่เป็นรอชีตด,ด้วยนะรอชีตแปลว่าคนที่เฉลียวฉลาดมีความรู้ คือพูดยังไงว่าสามารถบริหารทรัพย์ได้เช่นเขามาบอกว่าเนี่ยเขาจะต้องใช้เรื่องของการไปซื้อเสื้อผ้าอ่าหรืออต้องมีซื้อเตียงซื้อเตียงพยาบาลสมมุติไอคนที่จะโอนงัดเงินเนี่ยก็ต้องรู้เด้อเออเฮ้ยต้องให้แบบไหนไอนี่เล่นเอาซะแบบของต่างประเทศแพงเลยนี่เกินไปเกินตัวไปนะคือใช้อย่างฉลาดนะอ่า ท่านอาลีบินอบีตอลฮะได้รายงานมาเอามาจากอิมูอับบาสบอกว่าอย่าได้นำทรัพย์เงินทองที่เอาลอประทานให้แก่ท่านเป็นปัจจัยยังชีพเนี่ยไปมอบนะไปมอบให้แก่ภรรยาและลูกแล้วคอยดูแลเขาในการใช้จ่ายว่าเขาใช้จ่ายอย่างไรอ่าพูดง่ายๆก็คือคนที่สมมตินะฉันเนี่ยมีภรรยามีลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ตังค์ลูกอย่างเดียวเลยได้ปะ ต้องอะไรด้วยคูบคุมการใช้เงินของเขาด้วยให้เงินโรงเรียนร้อยหนึ่งต้องถามเขาด้วยนะเขาไปซื้ออะไรบ้างไม่ใช่ไปซื้อขอโทษไปซื้อหนังสือโป้มาดูอย่างเงี้ยมาปาไปซื้อบุหรี่ให้ตังไปสองร้อยซื้อบุหรี่มาดูหมดเลยเนี่ยไม่ได้นะคือให้ควบคุมดูแลสตังที่เราให้เขาไปด้วยนะแล้วก็ถ้า ดูแล้วให้ไปเยอะแล้วเสียคนมีไหมบางคนได้ตังแล้วเสียคนมีก็ให้ควบคุมสตังเอาไว้แล้วจ่ายเฉพาะที่จําเป็นพูดง,ง่ายๆเหมือนคนดูแลให้เลยนะโดยที่ตัวของท่านน่ยใช้จ่ายและเลี้ยงดูอุปการะเขาคือเขาตจงเป็นเรื่องที่จําเป็นเนี่ก็ต้องให้เขานะเช่นเรื่องอาหารเนี่ยต้องให้เขาเรื่องเครื่องดูงหมอันนี้ให้แต่ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องใช้แบบส่วนตัวเนี่ยให้พิจารณาดูว่า ไปในหุ้ไปในทางที่เป็นประโยชน์มากกับตัวเขามากแค่ไหนนะมุจาฮิดบอกว่าและจงพูดจากับพวกเขาด้วยคำพูดที่ดีอธิบายคำพูดของนลนะที่บอกว่าวากูลูและหุมเกาลันเกาลันมารูฟาหมายถึงทำดีกับพวกเขาและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาคนที่เอามาดูแลเนี่ยเคยมีใช่ไหมมีคลิปออกมาเนี่ย ปรากฏว่าคนที่เป็นครูที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยพูดจาหยาบคายขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก็พูดจาไม่ดีพี่น้องอันนี้ไม่ใช่มารยาทของอิสลามนะยิ่งดูแลเด็กกำพร้าคุณต้องยิ่งพูดเขาให้เรียบร้อยยิ่งเป็นมุสลิมเนี่ยบางคนบอกเฮ้ย hey, เป็นนายครูฉันสนิทกันพูดจาเฮ้ย hey, ให้ไม่ใช่มันก็จะซึมมาจากคนที่เป็นครูที่สอนหนังสือแหละต้องพูดจาดีๆมาเฮ้ย hey, มาให้มาอะไรไม่ใช่พูดจาให้เรียบร้อย และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาเปรียบเสมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งอายะนี้บ่งบอกถึงความดีงามโดยเฉพาะความดีงามที่เริ่มต้นต่อบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่อยู่ใต้การดูแลของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคที่มีสภาพดังกล่าวหมายถึงว่าบุคคลที่เราใช้จ่ายให้กับเขาตรงนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเป็นการเตือนว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นคนให้ตังค์แล้วเราจะพูดยังไงก็ได้ เีบางคนนี่ใหญ่ไงพอให้ตังค์ปั๊บจะโขกสัพย์ยังไงก็ได้อันนี้ไม่ถูกต้องพูดจาดีๆแล้วก็ทําดีเจ้านายก็เหมือนกันคิดว่าให้เงินลูกน้องใช่ไหมจะโขกสัพย์ยังไงก็ได้ดูถูกเหยียดหยามยังไงก็ได้ไม่ได้เนี่ยเอาล็อสั่งเลยนะแม้ว่าเจ้าจะเป็นคนจ่ายตังค์เขาก็ตามให้งานเขาก็ตามแต่ไม่ใช่เมื่อให้เงินเขาแล้วเราสามารถจะพูดจาหยาบคายเขาได้พูดจาไม่ดีเขาไม่ได้ต้อง พูดจาดีๆกับเขามารยาทที่ดีกับเขาและตรงกันข้ามไอ้คนที่รับการดูแลเนี่ยมีสิทธิ์อะไรไปพูดไม่จาไม่ดีกับคนที่ให้การดูแลไหมยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่เลยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยดูได้รับการดูแลต้องพูดจาดีๆกับเขาด้วยเขาเป็นคนที่ดูแลเงินให้เราเนี่ยหาเงินสตองสตางมาให้ต้องพูดจาเรียบร้อยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันจะมีสักกี่คนพี่น้องที่ลุงนะที่ขอโทษนะที่ลุงน้องด่าเจ้านาย ขึ้นเมืองขึ้นกูก็เจ้านายไม่ค่อยมีหรอกถ้าม,มีมันก็นกนโดนไล่ออกอะเอะแต่จะมีพบเจอเยอะมากที่สุดคือเจ้านายที่พูดไม่ดีกับลูกน้องหรือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวพูดไม่ดีกับภรรยาพูดไม่ดีกับลูกแล้วก็อ้างว่าแหละก็ฉันหาเงินมาจ่ายจะทําอะไรก็ได้อ้างบุญคุณซึ่งจริงมันคือหน้าที่นะมันคือหน้าที่ที่ต้องทําถ้าไม่ทําถามว่าเราบาปไหมบาปสิไม่ทําเกกับบาป อ่าถ้าในกรณีแบบนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายแน่นอนแหละมันก็เป็นเรื่องของการทําดีแต่มันเป็นทําดีบนสิ่งที่จําเป็นอ่ามันเป็นสิทธิหน้าที่เขาต้องได้รับดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายฟังอายะกรอานี้แล้วเนี่ยจึงเห็นได้ว่าหนึ่งคนที่ดูแลทรัพย์เด็กกำพร้าหรือดูแลทรัพย์คนที่อยู่ใต้การปกครองหนึ่งโกงไม่ได้โกงไม่ได้สองโกงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่พอสรัพย์เปลี่ยนยังไม่ได้เลยเอาของไม่ดีมาไว้ของตัวเองของไม่ดีให้เขา ก็ไม่ได้อันที่สามถ้าจะไปทำให้เขาเนี่ยไม่ไม่ได้รับสิทธิ์พึงที่จะได้รับปกติเช่นมหัศนางสามารถที่จะเรียกได้หรือจะเอาทรัพย์เขาอย่างเดียวแล้วไปบังคับให้มาแต่งอันนี้อิสลามก็ห้ามให้นางมีสิทธทิ์ไปแต่งงานคนอื่นนะอันที่สุดท้ายอันที่สี่เนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ให้อย่างเดียวแต่ให้แบบฉลาดต้อง บริหารจัดการในเขาด้วยถ้าเป็นบ้าก็าไว้คอนเอาไปจ่ายเฉพาะคครยาอะไรที่จะไปซื้ออะไรไม่มได้สาระต้องควบคุมดูแลด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเราเป็นผู้ที่ดูแลไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติต่ตอคนใต้ปกครองอย่างไรก็ได้ไม่ใช่อิสลามบอกเลยนะวะกูลูละหุมพวกท่านทั้งหลายจงพูดดีกับพวกเขาเกาลัมมรูฟาพูดให้สุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยกับพวกเขาแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูใต้การดูแลของเราก็ตามต้องเอนดูและ พึงปฏิบัติมารยาทดีเมื่อเราทําดีแบบนี้สิ่งที่รับกลับคืนมาก็จะเป็นความดีงามกลับมาด้วยไม่มีใครหรอกครับที่ด่าไปแล้วพูดจามไม่ดีแล้วจะได้รับการตอบแทนดีกับมันก็จะคืนมาแบบเดียวกันนะแล้วคําพูดเป็นยังไงคําพูดเป็นยังไงคําพูดเป็นอย่างไร,างไรการการะทําก็เป็นอย่างนั้นนะมันตรงกันแหละพูดไม่ดีคกากันกระทําก็จะตามมาไม่ดีด้วยนั้น ไม่เป็นเป็นไปไม่ได้นะไอ้ประเภทที่บอกว่าอุย้ยถ้าเขาพูดเขาด่าเนี่ยเขาจริงใจอัลลอฮฺอักบัตไอเนี่ยมันขายของมันด่า,ดาสะพัดเลยดา่าโอ้โหไม่รู้ขอโทษนะส,นสัตว์สัตว์เนี่ยไม่รู้กี่ส,สัตว์แต่บอกว่าไอเนี่ยมันค้าขายจริงใจแต่พอตรงข้ามไอคนพูดจาเรียบร้อยเสแสร้งตกลงจะเอาอะไร <c oughs> นี่แสงตักกะวิบัติของคนสมัยนี้ พูดจายิ่งหยาบคนชอบซึ่งคนที่ชอบในี่พวกไหนพวกเดียวกันขอมาบนะนี่ไอ้ที่ชอบเนะี่ยพวกหยาบเหมือนกันพันเดียวกันนะเขายกคือคือคือกันคือกันใช่ไหมกี่าดาคําแล้วก็โอ้โหชอบจังเลยมันจริงใจว่ะเออไม่ใช่แล้วอิสลามสอนต้องพูดให้เรียบร้อยส่วนจะเสแสร้งไม่เสแสร้งดูชี้ใจเขาเราไม่รู้ได้ไงก็าอาจจะจริงใจก็ได้ แต,แต่เบื้องต้นเนี่ยเขาดีแล้วเขาพูดถูกต้องแล้วแต่ดาเนี่ยเริ่มต้นดีไหมไม่ดีแล้วจะบอกจริงใจอืจริงใจต้องด่าด้วยหรอ, <c oughs> อพูดตรงกับด่าคนละเรื่องนะพูดตรงนี่ใช่จริงใจมาอกีพูดตรงตรงเลยอันนี้อันนี้จริงใจแต่มาถึงไอ้นั่นแล้วก็ด่าแล้วก็บอกจริงใจไม่ใช่แล้วอันนี้มั่วนะตะกาวิบัติสังคมสมัยนี้นะงนั้น ลูกหลานของเราพี่น้องให้พูดจาให้เรียบร้อยนะครับแม้กระทั่งคนที่อยู่ใต้การปกครองก็ต้องพูดจาให้เรียบร้อยนะส่วนคนที่ได้รับการดูแลยิ่งหนักเลยต้องพูดจาให้เรียบร้อยนะเข้าไปใหญ่เลยเพราะเขาถือว่าเป็นคนที่ให,ให้การดูแลเรานะต้องขอบคุณเขาให้มากๆนะครับอ่ะตรงนี้พี่น้องก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเผื่อพี่น้องจะได้มีทุระไปทําอย่างอื่นหรือพักผ่อนฉันเองเนี่ยตั้งแต่ตีสองเนี่ยยังไม่ได้ได้ไนอนนะ ลุกมาจัดรายการอ่านหนังสือนะครับเดี๋ยวอิชาร์ลหลังจากบ,บ่ายไปแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปนอนพาภรรยาม,มาด้วยนะกลัวหลับควหลับไหน <laughs> มาด้วยกันอ่จบเทาอายะที่หนะ้านะคราหน้ามาต่อหกนะครับอัสซาบานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฟิรุกะวะตูบุลไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ